สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องไทอาหงให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับในตอนนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องไทอาหงทำศึกกับโมกุลกษัตริย์อินเดียทหารโมกุลไม่สามารถยึดครองไทอาหงในอัสสัมได้เลยคำว่าโมกุลเรียกตามการออกเสียงของเปอร์เซียเป็นคำเดียวกับที่เราเคยได้ยินคือคำว่ามองโกนนั่นเองความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนเผ่าไทอาหงก็คือความสามารถในการสกัดกั้นการขยายดินแดนและอำนาจของโมกุลมุสลิมได้สำเร็จในสมรภูมิสารายคัตขุนศึกอาหงนามว่าราชิตบพูกันนำทัพเข้าต่อสู้จนได้ชัยชนะเหนือกองทัพโมกุลตรงบริเวณนอกเมืองคาวาตีในปัจจุบันเมื่อปีค.ศ.1671ตำแหน่งบพูกันแต่เดิมใช้ว่าบพูกรคำว่าบหมายถึงบรมคำว่าผู้หมายถึงผู้ชายเหมือนคำว่าตัวผู้คำว่าก้นหมายถึงต้นตำแหน่งนี้เราจะได้ยินทั้งสองแบบคือบอผู้ก้นและบอผู้กันคนไทยอาหมหลายๆคนก็มีสกุลว่าบอผู้ก้นการต่อสู้ระหว่างโมกุลกับไทยอาหมเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อค.ศ.1615ก่อนสมัยกษัตริย์ออรังเซปเมื่อกษัตริย์ออรังเซปขึ้นครองราชในค.ศ.1658ก็เริ่มต่อสู้กันอีกตั้งแต่ค.ศ.1667รวมการต่อสู้ทั้งหมด17ครั้งการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่สารายคัตเมื่อค.ศ.1671และครั้งสุดท้ายที่อิทักคูลีในปีค.ศ .1682 เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างโมกุลกับไทยอาหมการต่อสู้ทั้ง17ครั้งกษัตริย์โมกุลไม่สามารถขยายดินแดนเข้าไปในอัสสัมได้เลยกษัตริย์ออรังเซปเป็นทายาทของกษัตริย์จักรพรรดิชาชฮันกับพระนางมุมตัสมาฮันที่ประสบพระบิดาและมารดาของพระองค์ถูกฝังอยู่ในทัชมาฮาลต่อไปจะเล่าถึงการต่อสู้โมกุลกับไทยอาหมครับค.ศ.1662แม่ทัพโมกุลโดยมีราชุมลานำทัพ บุกเข้ายึดเมืองคาหาตีเมืองหลวงของไทยอาหมเจ้าเสือพึ่งฟ้าจักรทวัชสิงห์ต้องย้ายออกจากเมืองหลวงไปที่เชิงเขานำรูปหลังจากนั้นอีก1ปีมีราชุมลาก็เสียชีวิตเมื่อวันที่30มีนาคมค.ศ.1663ศพฝังไว้ที่มังคชาดูบริอัสสัมค.ศ.1667กษัตริย์จักรทวัชสิงห์แต่งตั้งให้ราชิตเป็นแม่ทัพเข้าโจมตีกองทัพโมกุลและยึดเมืองคาวาตีกลับคืนมาได้กษัตริย์โอรังเซปแต่งตั้งให้ราชารามสิงห์นำทัพมาตีเมืองคาวาตีคืนโดยนำทหารมา 30,000 นายทหารม้า 18,000พลธนู 2,000 พลปืน 5,000 ทหารมราชบุตร 21 นายปืนใหญ่ 1,000 กระบอกพร้อมด้วยเรือ 40 ลำมายึดคืนนั่นเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่จะยึดครองภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การปกครองของโมกุลโมกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำสงครามทางพื้นดินพวกเขาเอาชนะอินเดียทั้งหมดบนหลังม้าราชิตรู้ว่าเขาไม่มีโอกาสขัดขวางการโจมตีของโมกุลทางบกมีทางเดียวคือต้องหลอกล่อให้กองทัพโมกุลมาสู้รบทางน้ำราชิตทราบว่ากองทัพโมกุลมีจุดอ่อนที่สุดในการรบทางน้ำและราชิตได้ใช้ช่องโหว่นี้รับศึกแม้ว่ากองทัพโมกุลจะมีเรือ40ลำแต่ก็ไม่มีประสบการณ์ในการทำสงครามทางน้ำมากนักอีกด้านหนึ่งนักรบอาหมมีความชำนาญในการทำสงครามทางแม่น้ำเนื่องจากเป็นดินแดนของไทยอาหมราชิตถือยุทธศาสตร์ที่คาวาตีในแม่น้ำพรหมบุตรรามสิงห์ใช้อุบายปล่อยสุนัขให้ไล่กัดทหารไทยอาหมแล้วใช้ปืนระดมยิงราชิตสั่งให้ทหารมาตั้งค่ายล้อมเมืองไว้เป็นประการที่แข็งแรงเพื่อป้องกันการโจมตีของทัพโมกุลเมื่อกองทัพโมกุลเคลื่อนเข้ามาใกล้เมืองขณะนั้นยังสร้างค่ายกำแพงยังไม่เสร็จราชิตพยายามยื้อเวลาออกไปจึงให้ฟิรุดขานเจ้าเมืองคาวาตีคนเก่าที่ถูกจับเป็นเชลยถือหนังสือไปให้รามสิงห์เพื่อสอบถามว่าเหตุใดจึงจัดกองทัพมารบสงครามไม่ใช่ทางออกควรเจรจากันก่อนแม่ทัพโมกุลแจ้งว่าให้ออกมารบและจะมาทวงดินแดนคืนจากอาหมน้าชายของราชิตได้รับคำสั่งให้สร้างค่ายอมิกวนทางเหนือของแม่น้ำพรหมบุตรแต่ไม่เสร็จตามกำหนดราชิตให้เอาตัวไปประหารราชิตกล่าวว่าถึงเป็นน้าก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าชาติบ้านเมืองการเจรจาต่อรองจนถึงเดือนเมษายนค.ศ.1669ป้อมค่ายของราชิตก็เสร็จทุกแห่งกองกำลังรามสิงห์
เริ่มยุทธวิธีตีค่ายที่อยู่ริมแม่น้ำก่อนแต่ไม่สามารถเอาชัยได้ต้องถอยกลับไปค่ายของอาหมมีคูน้ำล้อมรอบเมื่อค่ายโดนยิงก็ซ่อมเสร็จทันทีอาหมก็ยิงปืนโต้ตอบจนกระทั่งรำสิงห์ต้องยอมถอยกลับการรบยังคงดำเนินไปต่อเนื่องจนถึงเดือนเมษายนค.ศ.1670กองทัพรำสิงห์เคลื่อนที่ไปตามแม่น้ำพรหมบุตรจนถึงเมืองฮาโจขณะนั้นไทยอาหมเปลี่ยนกษัตริย์ปกครองเจ้าเสือหยาดฟ้าอุทยาทิตยสิงห์ขึ้นครองราชการเจรจาก็ยังดำเนินไปเรื่อยๆรามสิงห์เสนอเงินเพื่อให้ราชิตถอยทัพจากเขาฮาตีราชิตตัดสินใจสู้กับโมกุลถึงขั้นแตกหักแม้ขณะนั้นกำลังป่วยก็ตามกองทัพเรือโมกุลเคลื่อนที่เข้ามาถึงแม่น้ำพรหมบุตรช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้าง1กิโลเมตรทหารอาหมใช้เรือเล็กกว่าทำทีว่าถอยเรือไปทางเหนือที่ตรงนั้นเป็นหลงโคลนที่เรือใหญ่ผ่านไม่ได้กองทัพโมกุลหลงกลเข้ามาติดหลงโคลนกองทัพเรืออาหมมีขนาดเล็กกว่าสามารถผ่านไปมาได้และได้โจมตีทหารโมกุลจนกองทัพโมกุลได้รับความพ่ายแพ้ราชิตเองในเวลาต่อมาก็เสียชีวิตเนื่องจากการรบเหตุการณ์ในสมรภูมิสารคัตราชิตบภูกันได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแม้กระทั่งแม่ทัพของโมกุลก็ยังยกย่องและมีบันทึกเขียนถึงว่าทหารอัสสัมทุกคนเชี่ยวชาญการพายเรือยิงธนูขุดป้องประการยิงปืนและใช้ปืนใหญ่ซึ่งไม่พบลักษณะเช่นนี้ในที่อื่นของอินเดียและกล่าวถึงราชิตว่าเป็นเกียรติยศต่อกษัตริย์เป็นเกียรติยศของท้องถิ่นเป็นเกียรติยศต่อกองทัพและเกียรติยศแก่ประเทศเพียงผู้เดียวสามารถนำกองทัพทั้งหมดได้ในความคิดเห็นส่วนตัวของเรารามสิงห์ไม่สามารถเห็นช่องโหว่หรือโอกาสเลยสักครั้งเดียวในการศึกรายละเอียดในเรื่องการรบได้มาจากหนังสือเยี่ยมไทยอาหมสายเลือดของเราเขียนโดยสารนาถสังพัฒโนไทยเล่มนี้ครับปัจจุบันมีรูปปั้นของราชิตที่แม่น้ำพรหมบุตรใกล้เมืองเขาฮาตีเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงความสามารถของแม่ทัพไทยอาหมขณะนี้ได้ติดตั้งสำเร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่14สิงหาคมค.ศ.2017ราชิตถือเป็นวีรบุรุษของชาวอัสสัมชาวอัสสัมหลายคนถ่ายภาพถือดาบเหมือนวีรบุรุษของเขาวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ